มาร์กมาเกสและฟานโก้มบิเดลลี่รวมถึงเหล่านักแข่งและขบวนตู้คอนเทนเนอร์ทีมแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงชมป์โลกหรือมโต GP ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ p t ธีก a n งปี i x of Thailand 2024ได้เดินทางถึงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมทําการแข่งขันที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่25-27ตุลาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะความเคลื่อนไหวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือม o ต GP ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการพิธีก a n งปี i x of Thailand 2024สึก2ล้อที่เร็วที่ส และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกระหว่างวันที่2ี่สถึงตุลาคม2567ที่จะมีขึ้นณนะสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการใหญ่ที่สุดที่มีการจัดในประเทศไทยโดยมีผู้ติดตามชมมากกว่า8ล้านคนทั่วโลกจาก220ประเทศทั่วโลกค่ะล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาบรรดาทัพนักบิดชื่อดังระดับโลกจากนานาประเทศอาทิมาร์คมาเกส และฟานโกโมโบิเดลลี่รวมถึงเหล่านักบิดโมโตจีพีคนอื่นๆค่ะเดินทางถึงท่าอากาศายานบุรีรัมย์ตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ3เที่ยวบินจากท่าอากาศายานสุวรรณภูมิรอบเวลา22นาฬกา23นาฬกา5นาทีและ23นาฬกา45นาทีเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อเตรียมทำศึกมโตจีพีสนามที่18รายการพีทีกลังปีออฟไทยแลนด์2024 โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายการแสดงต้อนรับและจัดแสดงสินค้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนและเหล่าบรรดาแฟนคลับโมโต GP จีพีที่มารอรับค่ะ พร้อมชุดการแสดง5ชุดการแสดงได้แก่การแสดงอับสราต้อนรับการแสดงชุดเชิงกระโปะการแสดงชุดรำบุรีรำการแสดงชุดฟ้อนกลองยาวและการแสดงประกอบเพลงนี่คือบุรีรำท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn